สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงสักทีนะคะเพราะว่าเป็นคายหน่อยนึงค่ะก็เหมือนที่ลีดาบอกนะคะอาการของลีดาของแต่ละวันก็ขอเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทั่วโลกนะคะว่าคนที่เป็นมะเร็งเส้นประสาทติดเยื่อหุ้มสมองนะคะเหมือนลีดาแล้วก็เป็นหนึ่งในสามของโลกนะคะมะเร็งชนิดนี้แล้วแถมเป็นมะเร็งเต้านมอีกนะคะว่าต่อสู้ชีวิตยังไงก็มาอัปเดตกันอีกนะคะวันนี้ก็เมื่อวานก็อัปเดตไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ลองยอมลงให้บริดาเมื่อวานก็ทำไม่เป็นนะคะ YouTube ก็ยังทำอะไรไม่เป็นคือตั้งแต่สมองลิดาเป็นแบบนี้คือลิดาลืมหมดเลยนะคะเมื่อวานแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ลิดาผ่านมาสงสัยต้องลบออกแล้วต้องทำใหม่อีกนะคะแล้ววันนี้ก็เนี่ยค่ะให้ดูอากาศนะคะให้ดูอากาศนี่วันนี้อากาศร้อนนะคะเห็นไหมคะร้อนแค่ไหนร้อนตัวทนแฮมเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะลิดายังกลับกล้องไว้เป็นนะคะถ้าลิดาทำนี่ลิดาทำวิดีโอไว้ก่อนนะคะเอาลิดาจะอัปเดตลงไปนะคะเพราะมันสั้นๆแต่เพื่อนบอกว่าลิดาทำนานไปหรือเปล่าเพราะว่าบางคลิปลิดาทำถึง50วินาทีมันนานไปเขาทำให้ทำแค่ครึ่งชั่วโมงโอ้ลิดาก็ไม่รู้นะคะแต่เพื่อนหลายคนที่ส่งมาบอกว่าลิดาทำคลิปนานไปและที่ลิดาที่ทำนานไปเพราะลิดาไม่เคยทำนะคะต้องขอโทษด้วยต้องขอโทษด้วยนะคะเอาคือแรงตายมั่งแรงกลางมั่งวันนี้ไม่มีเสียงนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะอาการของลิดาคือเป็นแบบนี้แล้วค่ะบางวันก็ขึ้นๆลงๆนะคะต้องใช้แหวนนี่ยังใช้ชุดนอนอยู่เลยนะคะเพราะว่าอาการไม่ดีเลยมันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเดี๋ยวมันก็ป่วยเดี๋ยวมันก็เป็นในนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นในนี้คือลิดาก็พยายามเต้นตัวเองนะคะเห็นไหมคะก็เหมือนที่บอกอะค่ะเต้นตัวเองว่าทำพือให้ตัวเองในทางห้านในมังถึงขนาดพูดก็ยังไงนะคะนี่ฮะลิดาก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็เรามาคุยกันสั้นๆนะคะวันนี้ก็ง่ายๆมาอัปเดตชีวิตลิดากันนะคะวันนี้ลิดาก็ไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าแต่งอะไรมันเดิมนะคะเพราะว่าตื่นมากก็หลังหน้าเฉยๆนะคะก็รู้สึกป่วยแล้วก็เห็นไหมคะไม่มีเสียงค่ะวันนี้ไม่มีเสียงมันเป็นของมันเองอะค่ะบางทีก็ปวดหัวแล้วก็ไม่มีคือหัวนี่ปวดทุกวันอยู่แล้วนะคะปวดทุกวันอยู่แล้วก็นี่มาคุยกันนะคะเรามานั่งคุยกันไปด้วยแล้วก็ทานอาหารเช้ากันไปด้วยนะคะมาอัปเดตชีวิตลิดากันต่อไปนะคะว่าแต่ละวันเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆมาดูนะคะว่าชีวิตมันในผู้หญิงที่เป็นถึง3โรคอย่างลิดาเป็นมะเร็งเป็นโรคลำไส้แล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเส้นประสาทติดเยื่อหุ้มสมองที่ใช้ชีวิตต้องต่อสู้ไปกับมันโดยที่การผ่าตัดไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ทราบว่ามีชีวิตจะเป็นเจ้าหญิงนิซาในวันไหนนะคะก็จะมาต่อสู้กันไปกันไปด้วยกันนะคะจะมาลุ้นไปด้วยกันอยากให้เพื่อนๆมันทั่วประเทศทั่วโลกที่เป็นคนไทยนะคะหรือว่าเพื่อนก็หลังก็แล้วแต่ถ้าเขารู้ฟังถ้าเขาแปลได้คือเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาสามารถกดแปลฟังที่เราพูดได้นะคะลิดาถึงพยายามพูดภาษาเมืองนะคะให้เขาได้กดแปลบางคนเขากดแปลได้ค่ะเขาทำได้คนที่เก่งคอมนะคะคือเขากดฟังที่เราพูดแล้วก็ไปเขาไปแปลได้เลยนะคะเขาไปแปลได้เลยลิดาถึงบางทีก็แต่อาจภาษาใต้เขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็เลยพูดไทยบ้างพูดกลางบ้างพูดก็ตามภาษานะคะวันนี้ก็คุยกันแบบเร็วๆนะคะมาอัปเดตว่าลิดาเป็นยังไงวันนี้นะคะก็ตามที่เห็นนะคะก็คือเสียงไม่ค่อยมีค่ะวันนี้มันก็อยู่มันก็เป็นเองนะคะอาการของลิดานะคะแล้วก็ต้องใส่แว่นเหมือนเดิมค่ะหรือถ้าไม่ใส่แว่นก็ดูนะคะนี่เห็นไหมตาค่อยเลยลิดาคิดว่าอาจจะกลับมาอีกแล้วค่ะมันคงไม่เป็นผลสำเร็จในการฉายแสงในครั้งนี้แล้วก็ทั้งมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ทั้งมะเร็งเส้นประสาทมันกินลูกตาหมดเลยนะคะมันกินลูกตาหมดเลยที่ลิดาบอกไปคลิปที่แล้วนะคะก็ลิดาพยายามอัปเดตนะคะเลยที่บอกเมื่อวานนะคะอัปเดตเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลิดาที่ผ่านมาแต่มันไม่อัปให้นะคะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะสงสัยมันไม่ยอมอัพให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเขาก็นั่งดูเนี่ยนะคะเห็นไหมขนาดกลับกล้องกลับไม่เป็นเลยเนี่ยไม่รู้จะกลับยังไงเนี่ยกล้องจ๋า
กลับยังไงเอ่ยเห็นไหมถ้าเจอลิดากลับกล้องไม่เป็นนะคะเนี่ยถ้าทำวิดีโอต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยก็นั่งดูข่าวไปนะคะแล้วก็นั่งกินข้าวไปนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือตอนนี้ก็ขอกินน้ำขิงน้ำหวานนะคะเพราะเดือทั้งขิงทั้งหวานนะคะเพราะว่านี่ก็คือกับข้าวของลิดานะคะเห็นไหมเนี่ยนี่คือนี่นะคะลิดากินอย่างนี้นะคะวันนี้ก็กินนิดๆหน่อยๆนะคะกินขิงเยอะๆนะคะคือลิดาก็ไม่รู้จะทำอะไรไหวไหมวันนี้ก็พยายามพักผ่อนไปเรื่อยๆกินยาแล้วก็นอนแล้วก็อาจจะก็ดูว่าแรงตัวเองจะทำได้ถึงขนาดไหนนะคะพยายามนะคะนี่มองไม่เห็นนะคะนี่ต้องใส่แว่นเพราะว่าถ้าเริ่มปวดแล้วตาจะเบลอคือจะทานอาหารก่อนทานยาทุกครั้งนะคะนอกจากว่าบางยาบางชนิดถ้าคุณหมอสั่งบอกว่าให้ทานยาก่อนทานอาหารนะคะแต่คุณต้องทานยาก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนคุณจะทำอะไรนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ทานหลังจากทานอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วคุณต้องทานยานะคะนี่ก็เราก็มาอัปเดตกันแค่นี้นะคะวันนี้เล็กๆน้อยๆที่ว่ามาต่อสู้ช่วยลิดากันนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าลิดาจะอยู่นานแค่ไหนนะคะมันขอให้เพื่อนๆทุกคนมาช่วยลุ้นกันนะคะช่วยลุ้นกับคุณหมอไปด้วยนะคะคุณหมอก็ช่วยลุ้นนะคะตอนนี้ว่าเขาสามารถรักษาลิดาได้ไหมนะคะก็มาต้องมาช่วยยะกันยะห้านกันนะคะมาช่วยยะกันยะห้านยะเนิ่มๆยะไม่เนิ่มไม่หนานะคะยะเอานะคะชอบภาษาเหนือคำนี้มากเลยค่ะพูดคิดถึงตะกี้เพื่อนที่โทรมานะคะก็ติดตามตัวคลิปเลยเพื่อนคนนี้น่ารักมากนะคะชัดนัชยาพุทธวงศ์นะคะชื่อเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันเป็นเพื่อนที่รักกันมากก็ได้แต่ถึงจะอายุเยอะกว่าแต่ก็เรียกกูเรียกมึงกันเนี่ยบอกว่าตอนนี้เขารวยค่ะเขารวยมากเพราะผัวเขาเป็นสามีเขาก็เป็นฝรั่งคนโน้นนะเขาย้ายไปอยู่เมืองไทยค่ะตอนนี้เขาสามีเขาขายกิจการแล้วเขาไปซื้อที่ดินเป็นร้อยไร่นะคะมีขายคือสามีเหมือนที่ว่าค่ะสามีเป็นช่างประปานะคะทีนี้เขาขายกิจการไปแล้วก็สามีอยากไปอยู่เมืองไทยนะคะเขาก็อยู่ใกล้สนามบินที่เชียงรายนะคะก็เขาก็โมโหอยู่เนี่ยบอกว่าเอ้ยอย่าตายซะก่อนนะเนี่ย กลับไปเยี่ยมเขาก่อนยังไม่เคยกลับไปเยี่ยมเขาเลยนะคะไปก็ไม่ได้ไปเมื่อปี2018นะคะเขาโกรธงอนใหญ่เลย เพื่อนคนนี้น่ารักมากค่ะน้ำเจียปุจจวงนะคะเขาโทรมาทุกวันก็เกือบทุกวันนะคะโทรมาลิดานะคะโทรมากำลังใจบอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเฮ้ยอย่ามาตอนเป็นผีนะมองไหมดูว่าเราจะไปพร้อมกันเพราะเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันนะคะเขาเป็นโรคกลายเป็นโรคเก่าค่ะแล้วเขาก็มีคนใช้นะบ้านเขาแล้วก็มีที่พักมีอะไรสระว่ายน้องว่ายน้ำโอ้อยู่สบายมากมีคนใช้โอ้สามีแบบสุดยอดเลยค่ะเขาไปอยู่ตั้งแต่ขายกิจการในนี่ไปซื้อบ้านในเมืองไทยนะคะเขาอยู่สุขสบายกว่าลิดาอีกนะคะก็เรามาคุยกันแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็เรามาอัปเดตกันทุกวันนะคะมาลิดาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูทุกวันว่าอาการของลิดาทุกวันที่มันเป็นยังไงนะคะเพราะวันนี้ก็นี่นะคะไม่มีค่อยมีเสียงนะคะปวดคอมากแล้วก็ดื่มเนี่ยค่ะน้ำฮีรูบอยแล้วค่ะคือมาฟาร์มยาของหวานนะคะแล้วก็ที่กินเนี่ยค่ะที่กินก็คือน้ำขิงนะแล้วก็กินที่กินไม่ได้เลยก็คือของมันที่บอกค่ะก็เลยแบบถ้าผัดก็ต้องแห้งๆอะไรแห้งๆแล้วก็เป็นผักนะคะนี่กินไส้กรอกอีสานนะคะนี่แต่เอาข้างนอกออกนะคะแล้วก็เหลือแต่วุ้นเส้นเนี่ยนะคะนี่แล้วก็ที่กินได้ก็สงสัยกว่านี้กินได้แค่สองคำอะค่ะก็อร่อยมากนะคะนี่กินได้เยอะหรือเปล่าวันนี้เป็นไข้ค่ะเป็นไข้ไม่ทราบว่าเป็นไข้มาจากไหนที่น้าไม่ออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอไม่ให้ออกไปไหนก็เหมือนที่บอกอาหารชักออกไปก็เจอคนไม่ได้นะคะวันนี้เราก็มาพอแค่นี้ก่อนนะคะมันก็เกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ให้ลงนะคะขอโทษนะคะแล้วก็
วันนี้เรามาลุ้นกับลิดาแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทั่วโลกนะคะที่จะมาลุ้นชีวิตไปกับลิดาด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าลิดาจะอยู่ยังไงต่อไปนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าป่วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีญาติกันญาติกันเด้ออย่าญาติเนื้อหน้าหน้าญาติหิ้งอ๋อญาติเอาญาติเอาตัดภาษานะคะ แค่นี้ก่อนค่ะ